พระราชทานของสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีพุทธศักราช2563ในปีนี้พร้อมรางวัลเงินสดอีก 100,000 บาทครับใครจะได้เป็นเจ้าความเร็วและจะได้ครองถ้วยของสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินสดอีก 100,000 บาทร่องน้ำที่1ร่องน้ำแดงชื่อน้ำงามเพราะว่าเจ้าพ่อจงใจหานเจอกับวาเพชรนารินกับร่องน้ำที่2เจ้าพ่อจงใจหานมาจากไหนนะครับก็คู่นี้ครับในน้ำเจ้าพ่อจงใจหานเรือดีจากวัดพงษ์งามครับบ้านนานนท์เรือดีจากอำเภอเมืองก็จังหวัดบึงกาฬส่วนเรือดีในน้ำเพชรนารินครับวัดพงษ์ปานวัฒนาเรือดีจากตำบลวิชิตอำเภอเมืองก็จังหวัดบึงกาฬเช่นเดียวกันครับมองไปยังต้นทุนในขณะนี้ครับไหลมาแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานครับร่องน้ำที่1หรือว่าร่องน้ำแดงครับทีมงานของเราเพชรนารินจะอยู่ในร่องน้ำที่1ฝั่งเทศบาลเมืองบึงกาฬครับเจ้าพ่อจงใจหาญจะอยู่ในร่องน้ำที่2ในร่องน้ำโรงงานฝั่งสปป.ครับกลับใส่น้ำขึ้นไปเลยครับทิ้ง 3-4 ภายในขึ้นไปเลยครับไม่ต้องลงเรือนะครับไม่ต้องลงเรือให้ทีมงานโยนน้ำใส่เรือเลยครับขอบคุณทั้งคู่ครับปฏิบัติไปตามนี้เลยครับกอสีจันกับฮอตปูแสนถ้าผายถูกใจเดี๋ยวมารับรางวัลแต่ถ้าไม่ประทับใจรอเล่นเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสำคัญของคนจังหวัดบึงกาฬจังหวัดที่77ของประเทศไทยถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแถมเงินสด 100,000 บาทนั้นจะไปอยู่หมู่บ้านใดตำบลไหนติดตามตามติดครับจะไปอยู่บ้านวัดโพธิ์งามบ้านนาโนนอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬหรือจะไปอยู่วัดภูวิบาลพัฒนาตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬระหว่างอำเภอเมืองกับเมืองเหมือนกันครับผู้นี้แสดงว่าผู้นี้เป็นผู้ดาร์บี้แมตช์อำเภอเมืองซึ่งแข่งสายเลือดสธ.ไพศาลเคยบอกไว้ว่ารักพี่เสียดายน้องจะเอาทั้งสองimpossible เป็นไปบ่ได้ละพี่ไม่ใช่บ่ได้ละพี่ไม่ใช่ครับรักพี่เสียดายน้องเจ้าทั้งสองกลัวเมียตีหัวดีมากครับนี่ก็ไม่งานแล้วแต่พวกคุณยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาไปถ้ามันนิ่งแล้วมันจะไม่รู้เรื่องเข้าเพียบพูดแล้วลงไปลงน้ำทุกคนครับเจ็ดมาไหวทันตาในการถ่ายชิงชนะเลิศถ่ายในจังหวัดบึงกาฬด้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแพ้เงินสดเงินสดอีก100,000บาทเอาเลยในเมื่อร่องน้ำที่หนึ่งร่องน้ำแดงเจ้าพ่อจดใจหาอยู่ฝั่งนี้ร่องน้ำที่สองร่องน้ำเงินหลวงเพชรน้ำลิ้นไล่บอลไล่เบียดจะมาจังหวัดอื่นไม่ต้องสนใจนั่งเฉียงอย่างเดียวเพราะว่าถึงภายในจังหวัดบึงกาฬจะสั่งกันตัวเนี้ยโน้เนี้ยเพราะไปเลยยาวและก็ใหญ่ใหญ่และก็ยาว55วิภายเรือภายในจังหวัดบึงกาฬดูด้วยว่าใครจะเป็นเจ้าความเร็วใครจะได้มีโอกาสครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพในเรื่องร่องน้ำที่หนึ่งฝั่งนี้เรือดีจะพอจงใจหายจะพอจงใจหายหายดีขึ้นมาจะมองตามสายตาตอนออกมาแต่ตอนต้นร่องน้ำเหมือนร่องน้ำที่สองวอเพชรนาลินยังหนีอยู่วอเพชรนาลินยังหนีอยู่จะพอจงใจหายบอกว่าเดี๋ยวจะมากระทุ้งสองไฟให้ใจหายให้ดูสิว่าบอกเลยว่าเรือคู่นี้มีมันข้าพเจ้าเป็นเรือบึงกาฬด้วยกันทั้งคู่เป็นเรือเรือเพลเดียวกันระหว่างเรือดีในน้ำเจ้าพ่อใจหันในร่องน้ำที่หนึ่งส่วนร่องน้ำที่สองในน้ำเพชรวาลินหรือว่าในน้ำเพชรนาลินวาเพชรนาลินเอาละครับต่างสั้นต่างอัดต่างสั้นต่างอัดกันกลางลำน้ำโขงดูสิว่าคู่นี้ใครจะมาหน้าใครจะมีความมาหน้ามากกว่ากันใครจะเอาหัวเรือไปแตะเส้นชัยได้ก่อนกันระหว่างเรือดีในน้ำเพชรนาลินวาเพชรนาลินในร่องน้ำที่สองส่วนร่องน้ำที่หน
ใครบอกใครไปแต่มองตามสายตาอยู่ในขณะนี้ครับล่องน้ำที่สองทีมน้ำเพชรนาลินเหลือดีมีทีเด็ดน้ำเพชรนาลินอยู่ในล่องน้ำที่สองสกนุษย์ได้ท่าได้ทีจะพายดีได้ท่าได้ทีจะพายดีแต่จะพ่อจงใจหันกัดไปปล่อยเฉือนตีตลอดทะเลาะไปเลิกไปแต่ไม่มีเลือดขยี้ขึ้นมาแล้ววาแล้วเชี่ยวนี้จะเกิดใครชนะก็จะได้ถ้วยพระราชทานของชุดเด็ดสกนิษฐาพร้อมกับรางวัลเงินสดอีก100,000 บาทแต่ถ้าเกิดในสนามใครจับรางวัลได้ก็คงจะได้ของอาภัพคุ้มเวทฟ้าทองสีเพราะเชียร์เรือลุ้นท่อคุ้มเวทฟ้าทองสีแต่มองตามสายตาในเที่ยวนี้เรื่องน้ำที่สองสกนุษย์ใส่เสื้อดอกส้มดอกส้มสีดอกแท่งแสงแห้งทำท่าทันทีล่องน้ำที่สองเพชรนาลีจะหนีเพิ่มไม่เพิ่มสุดท้าย300 เมตรในขณะที่เขาเรียกสุดท้ายใดสุดท้ายใดสุดท้ายเลือดจังหวัดบึงกาฬเอาลุยหัวเพชรนาลีหัวใหญ่หนึ่งมาดีกว่าล่องน้ำแดงอยู่ฝั่งตะวันตกไปไปถ้าไปไปหนีดับมันจะดับไม่ตลอดก็ไม่เอาลุยอยู่ทุกวันในน้ำเบอร์ดีน้ำเบอร์ดีจังหวัดตรงใจหันจังใจหันไม่เป็นนักความยันจะพอตรงใจหันหมดไม่หมดหมดไม่หมดก็ยังสู้นี่เป็นเจ้าพ่อจงใจหายแล้วครับเพราะว่าเกือบจะลุกล้ำดูที่ว่าจะลุกล้ำหรือไม่จะลุกล้ำหรือไม่หัวเพชรนาลินหัวเพชรนาลินพายหนีพายหนีมาเกือบลุกล้ำมาเกือบลุกล้ำหรือประมาณไม่ถึง100 เมตรจะเข้าเส้นชัยรอไอ้หัวไม่รอแล้วครับหัวเพชรนาลินไม่รอแล้วเจ้าพ่อจงใจหายแล้วก็พยายามไล่ยิงไปผู้ศักดิ์ศรีเพื่อศักดิ์ศรีจะไล่ยิงทันหรือไม่ทันเราไปตามโอ้แล้วอีก50 เมตรน่าจะเอาให้เกือบไม่เกือบล่องน้ำล่องน้ำที่สองเรือดีบอกว่าหัวเพชรนาลินสบายๆครับแล้วก็ไหลเรือพื้น3 คำครับเข้าเส้นชัยครับไม่ออกทียังดีจะไปออกทีเข้าเส้นสามครับเวลาออกทีไม่ขัดสามไปครับข้าไม่ได้โอเคครับตัดสินเลยครับตัดสินก่อนครับผมคณะกรรมการผู้ตัดสินยกธงให้ร่องน้ำที่2ครับในนามวอเพชรนาลินร่องน้ำที่2ร่องน้ำต้นเงินครับเป็นเรือชนะในเที่ยวแรกใช่ไหมใช่เที่ยวแรกครับขึ้นไปเลยครับเที่ยวแรกจะไม่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปเลยผู้ใหญ่ยังใส่เสื้อสูทไปแขนนึงนะครับแต่ก็ไม่รอเนาะแล้วก็ขอให้เรือทั้ง2ลำครับไม่ว่าจะเป็นวอเพชรนาลินก็พ่อจงใจหานครับกรุณานำเรือขึ้นไปลอยลำอยู่เหนือจุดปล่อยเลยครับไม่ขึ้นตลิ่งแล้วนะครับรับเรือแต่เป็นยังไงนายรอบรองทั้งเรื่องเรื่องเดียวนะครับเรือยาวใหญ่ครับก็ในช่วงที่เรือกำลังจะเข้าพอแห่งความมันความสะใจถ่ายทอดทีวีไทยพีบีเอสแล้ว